ข่าวเที่ยง NBT ช่วงแรกนะครับเริ่มกันที่การก่อติดสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่อากาศยังคงหนาวเย็นครับที่จังหวัดตากหลายโรงเรียนให้นักเรียนสวมชุดกันหนาวมาโรงเรียนแล้วนะครับแทนเครื่องแบบนักเรียนส่วนที่จังหวัดน่านนักเรียนชาวเขานำผ้าห่มไปโรงเรียนพร้อมกับพากันออกกำลังกายกลางแจ้งและก็ผิงไฟในห้องเรียนคลายหนาวครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนป่ากกลางมิตรภาพที่16 6ตําบลปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน่าน ต้องนำผ้าห่มไปห่มที่โรงเรียนเพื่อคลายหนาวครับส่วนครูก็หาวิธีให้เด็กเรียนอย่างมีสมาธิทั้งการแจกถุงมือพร้อมทั้งจุดไฟให้นักเรียนผิงคลายหนาวพร้อมกับการสลับเปลี่ยนกันออกไปออกกําลังกายอุณหภูมิบนยอดดอยขณะนี้นะครับต่ำกว่า10องศาเซลเซียสเ <c ười> ช่นเดียวกับที่อ,อําเภออุ้งผางจังหวัดตากนะครับครูโรงเรียนบ้านกล้าทอตําบลแม่จานอนุญาตให้นักเรียนสวมชุดอยู่บ้าน และก็เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนแทนเครื่องแบบนักเรียนครับเพื่อป้องกันการความหนาวเย็นเนื่องจากอุณหภูมิลดต่ำเฉลี่ย6-7องศาเซลเซียสเท่านั้นมาดูที่จังหวัดเชียงรายครับทหารกองพันกำลังผาเมืองมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภาัยหนาวในอำเภอแม่ฟ้าหลวงโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมครับซึ่งพบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันจำนวนมาก ส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับชมรมสตรีอาเซียนก็ได้นําผ้าห่มกันหนาวแจกใจ่ายให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนต,ตํารวจตรเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดากเกษมสันบ้านโพทองตําบลตะเคียนอาเภอกาบเชิงพร้อมมอบกับข้าวสารอุปกรณ์เครื่องครัวตู้เย็นเครื่องกองน้ำหม้อหุงข้าวขนาดใหญ่โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเพื่อไว้ใช้สําหรับโรงเรียนและโรงครัวครับ ที่จังหวัดสกลนครครับยังคงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าอุณหภูม11ิ11-15อถึงสองศาเซลเซียสครับแล้วก็มีหมอกจัดผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางครับโดยเฉพาะเส้นทางบนเทือกเขาภูพานที่มีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นหลายจุดด้วยกันขณะเดียวกันอากาศที่หนาวเย็นติดต่อกันที่จังหวัดสกลนครส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับครับโดยเฉพาะกุหลาบ นายสุนทรพรกุณาเกษตรกรผู้ปลูกกลาบบนทึกเขาภูพานก็เปิดเผยว่าอากาศที่หนาวเย็นทําให้กุลาบเจริญเติบโตดีทันตัดขายในช่วงวันวาเลนไทน์ครับขณะนี้มียอดสั่งซื้อจากตลาดหรือว่าร้านดอกไม้จากหลายจังหวัดด้วยกันราคาสวนจําหน่ายอยู่ที่ดอกละ1 0บถึงสิบาทในแต่ละวันจะตัดกุลาบส่งขายวันละ5 0 0 0ันถึงหกพันดอกส่วนราคาขายปลีกคาดว่าจะอยู่ที่ดอกละ4 0่สบถึงห้าบาทครับ